Not a chance. Not in a million years. Three minutes English กับครูฝ้าย Easy English. Welcome back to 3 Minutes English. วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันต่อเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธจากครั้งที่แล้วนั่นเองก็มีอยู่3สถานการณ์ของการพูดปฏิเสธที่เหลืออยู่นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ The fourth situation is refusing requests in a stronger way. ก็คือการปฏิเสธคำขอแบบเด็ดขาดนั่นเองค่ะฟ้ายก็ลิสต์มาทั้งหมด4ประโยคด้วยกันนะคะสำหรับสถานการณ์นี้เนาะแบบที่1 นะคะ Not a chance Not a chance ไม่มีทางอะ not a chance แบบที่สองค่ะ absolutely not แบบที่สามนะคะ under no circumstances และแบบสุดท้ายนะคะ is out of the question ทั้งหมดก็หมายถึงไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนกันหมดเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ for example hey can you cover my shift tomorrow เธอพรุ่งนี้ช่วยทำงานแทนกะฉันได้ปะ not a chanceไม่มีทางอ่ะ You want me to agree with you on everything? คุณต้องการให้ฉันเห็นด้วยกับคุณในทุกๆสิ่งเลยเนี่ยนะ Absolutely not ไม่มีทางอ่ะ He wants me to join his birthday party? เขาต้องการให้ฉันไปร่วมสนุกกับวันเกิดของเขางั้นเหรอ It's out of the question ไม่มีทางอ่ะ He wants me to join his birthday party? Under no circumstancesThe fifth situation is refusing in a funny way. ก็คือเป็นการปฏิเสธแบบติดตลกเล็กๆนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็ต้องไปใช้กับเพื่อนเท่านั้นนะคะอย่าไปใช้กับหัวหน้างานเด็ดขาดเลยนะสามารถพูดได้2แบบด้วยกันค่ะแบบที่1ค่ะ No way หรือ Not in a million years นับไปอีกล้านปีก็ไม่มีทางเป็นไปได้ Not in a million years Do you think I'm gonna forgive him easily? คุณคิดว่าฉันจะยกโทษให้เขาง่ายๆอย่างนั้นเหรอAre you kidding me? ล้อเล่นหรือเปล่า Not in a million years. ไม่มีทางอ่ะ No way I'm not gonna forgive him easily. ไม่มีทางอ่ะที่ฉันจะยกโทษให้เขาง่ายๆ No. And the last situation is refusing in a sarcastic way. ก็คือการปฏิเสธแบบประชดประชันเล็กๆค่ะบางทีก็อาจจะไม่เล็กนะคะเวลาจะใช้ก็พิจารณาสถานการณ์ดีๆนะคะว่าคนนี้เราสามารถประชดเขาได้หรือเปล่าเนาะแล้วก็ลิสต์มา3ประโยคด้วยกันนะคะอันที่1ค่ะ fat chance fat ที่แปลว่าอ้วนและ chance ที่แปลว่าโอกาสรวมกันไม่ได้แปลว่าโอกาสอ้วนๆนะคะ fat chanceไม่มีทางอ่ะหรือแบบที่2 Yeah, right และประโยคสุดท้ายนะคะ Not likely ไม่มีทางอ่ะไม่ใช่หรอปะ You want me to pay for all of your family bills? คุณต้องการให้ฉันจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างของครอบครัวคุณเลยเนี่ยนะ Not likely ไม่มีทางอ่ะ Oh no You think I'm gonna go on a date with you after you treated me so rudely? You think I'm gonna go on a date with you? คุณคิดว่าฉันจะไปเดทกับคุณเหรอAfter you treated me so rudely, หลังจากที่คุณปฏิบัติต่อฉันแบบหยาบคายเนี่ยนะ Yeah, right. ไม่มีทางอ่ะ You want me to go jogging with you in the pouring rain? คุณอยากให้ฉันไปวิ่งกับคุณในขณะที่ฝนมันตกหนักขนาดนี้เนี่ยนะ Fat chance. ไม่มีทางอ่ะ Hopefully this video will be useful for you. และอย่าลืมไปกด See First ในเพจของฝ้ายด้วยนะคะ And see you next time. Bye bye.